ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสก็กลับมาแล้วครับในอัปเดต Sun of Attila เนาะมีของใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆแต่ว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้ผมอัดไปแล้วรอบนึงนะเรื่องพูดถึงอัปเดตแต่ว่าไมค์มันค่อนข้างแย่ตอนนั้นผมใช้ไมค์หูฟังอ่ะแล้วเสียงพอฟังเสียงแล้วเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยกลับมาใช้ไมค์ตัวนี้ดีกว่าเนาะอย่างแรก F16C ครับในสายวิจัยอเมริกาน่าสนใจมากนะครับ M9M M7 Sparrow แต่ว่ายังไม่มี M-RAM มาให้เนาะน่าเสียดายจังเพปเวย์ทั้งหลายก็มีมาให้ครบครันครับแล้วก็พอร์ต Lightning 2แล้วก็มี Maverick D ให้ด้วยน่าสนใจมากแล้วก็ในสายวิจัยทั้งหลายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซอยย่อยแล้วก็เอายานพาหนะหลายๆอย่างเนี่ยไปโฟลเดอร์รวมกันแล้วก็ย้ายสายวิจัยของยานพาหนะหลายอย่างอย่างปกติอ่ะอย่าง Hellcat เนี่ยผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะผมจำได้ว่ามันอยู่ไอหลังไอแจ็คสันนะแต่ว่าย้ายมาอยู่นี่เลยก็แปลกดีเหมือนกันผมว่าพวกคุณลองมาดูเองก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆผมมาดูเครื่องบินอยากดูเครื่องบิน F-16C ไปแล้วเยอรมันก็ได้เครื่องบินน้ำอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วก็ฮอใหม่เนาะ MI-8 ลำใหญ่ๆเลยบึ้มๆได้ไกด์และมิสไซล์ด้วยได้ระเบิดได้ล็อกเก็ตทั่วไปเนาะนักบินได้ออปติกคูณ8ก็โอเคดีแต่เครื่องบินไม่ค่อยมีอะไรเรือผมไม่ดูนะข้ามๆไปพยายามข้ามๆติดรีบอยู่โซเวียตครับแน่นอนว่าซูมิก29 SMT เนาะหลังโก่งขึ้นเพราะว่ามีถังน้ำมันมีถังน้ำมันเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็มิสไซล์นี่ก็คลื่นพอสมควรเนาะ R27ER R27ET ตัวใหม่เหมือน ER เลยแต่ว่าเป็นอินฟราเรดเนาะโอเคแล้วก็ R73 ครับ R73 ครับทุกคนเลี้ยวได้40G มี Transfertering แล้วก็ได้ ECCM ขอโทษครับเนาะกันแฟร์ได้นิดนึงก็คล้ายๆกับเจ้า M9M เนาะก็มี ECCM เหมือนกันน่าสนใจมากนะครับเรือไม่ดูแล้วกันแต่รถถังเนี่ยเหมือนจะมีเข้ามาใหม่นะ 2S1 อันนี้ผมสนใจอยู่อยากน่าเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรถถังท็อปเกียร์เลยอยากเล่นหน่อยเนาะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมี T55 พ่นไฟได้อะไรประมาณนี้อังกฤษครับอังกฤษได้T90 ของอินเดียเป็นสควอดรอนเนาะถ้าใครสนใจก็ T90 ฟรีครับพร้อมไม่มีอะไรเครื่องบินใหม่ซีแฮริเออร์เออร์ลี่เนาะผมเรียกงี้กันขี้เกียจเรียกไอ FRS1 ก็ต่างจากตัวสควอดรอนยังไงเดี๋ยวอนาคตผมจะทำรีวิวตัวนี้เนาะต่างจากตัวสควอดรอนยังไงตัวสควอดรอนได้ M9L 4ลูกครับแต่ว่าเจ้าเออร์ลี่ได้แค่ลูกเดียวแต่ว่าแบตเตอร์เรตติ้งต่ำกว่า 0.3 นะต่ำกว่าสเต็ปนึงก็อาจจะดีแล้วมั้งถ้าคุณสนใจแต่ผมแปลกใจทำไมมันไม่ต่อสายแฮริเออร์ปะงงมากเลยญี่ปุ่นก็ผมพยายามเล่นอยู่นะรถถังอะผมพยายามแล้วนะซื้อเจ้านี่มานานมากแล้วพอสมควรแล้วผมเล่นไม่ไหวจริงรถใหม่ครับTKX Prototype ก็ไม่รู้สิก็ TKX ครับก็เหมือนก็อาจจะไม่เหมือนตัวที่มีก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า Battle Rating 11-10ก็น่าสนใจดีอยู่เรทเดียวกับ Thai 90เลยนะพอไม่มีอะไรเหมือนเดิมแต่ผมหวังว่าเขาจะเอา OH-1 เข้ามานะหวังเล็กๆน้อยๆส่วนเครื่องบินญี่ปุ่นไม่มีอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้า T2 เนี่ยแล้วก็ T2 Early เนี่ยได้มิสไซล์ใหม่ครับ M9P ครับถือว่าดีมากๆถือว่าไกจินค่อนข้างที่จะbless เจ้าเครื่องบินลำนี้มานิดนึงนะแต่ก็ยังไม่มีแฟลร์เหมือนเดิมครับเพราะว่าของจริงก็ไม่มีแฟลร์เนาะถือว่า
ดีครับดีมากเลยผมไปลองเล่นมาละโอเคต่อไปจีนจีนผมข้ามรถถังไปเลยมันมีเพิ่มมา2คันนั่นแหละแต่ผมข้ามมาดีกว่าส่วนอิตาลีครับสายวิจัยย่อยมาใหม่นะครับของฮังการีเนาะก็ผสมปนเปกันไประหว่างโซเวียตกับเยอรมันแล้วก็ของตัวเองอย่างไอ้เจ้า KF41 Lynx น่าสนใจครับก็หัวพูมากครับแล้วก็มีมิสไซล์สปายให้สำหรับใครที่สนใจเนาะอิตาลีก็ได้ AV8B+ อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันได้เรดาร์ F18 ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในส่วนของ RWR ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกทีนึงนะว่าทำไมหลักๆคือมันเป็นเรดาร์ F18 ครับนั่นแหละแล้วก็ได้ปืนGatling G12 300นัดเนาะแล้วก็ทั้ง AV8B+ แล้วก็Harrier Group 7ของอังกฤษเนี่ยได้ M7 เอ้ย M9M นะครับน่าสนใจมากเรือช่างมันแล้วกันฝรั่งเศสก็ได้ไอ้เจ้านี่ MX10 M ชาร์มอะไรสักอย่างแล้วก็ Leclerc Azul เนาะผมไม่รู้ว่ามันต่างจาก Leclerc ตัวธรรมดาตัวก่อนหน้านี้ยังไงฉะนั้นทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้ครับเครื่องบินก็ได้ Super Attendas เนาะ Super Attendas เครื่องก็แรงขึ้นนะแต่ก็ไม่มี Afterburner เหมือนเดิมแต่ก็เป็นเครื่องที่แรงดีนะก็นักบินก็ได้CCIP สำหรับจรวดแล้วก็ระเบิดของปืนไม่ได้นะแล้วก็ได้ RWR เนี่ยสเปค RWR ที่คุณเห็นนะมันมีสตัตคาร์ดเข้ามาเพิ่มขึ้นพอสมควรเนาะเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเอาอีกทีนึงแล้วกันเอ้ยแล้วกันนะแล้วก็ในส่วนของคู่มือของเรดาร์แล้วก็ RWR ด้วยผมอาจจะต้องทำแยกกันเลยนะเพราะว่า2ท็อปปิกนี้มันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเนาะสวีเดนก็ได้เครื่องบินน้ำ T2 เข้ามาใหม่แล้วก็A32 พรีเมียมเนาะผมอาจจะสนใจเจ้าลำนี้นะถ้ามันลดราคาในอนาคตโอเคอิสราเอลครับได้อินฟูไออินฟูชาปาเลลเหมือนกันก็เป็น SPAA ใหม่ของทั้งอิสราเอลแล้วก็สหรัฐนะแต่ที่ผมแปลกใจก็คือของอิสราเอลอ่ะมันได้ BR มันเพิ่มขึ้นมา1เลยอ่ะแบบ 10.3 อ่ะของอเมริกามัน 9.3 อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเครื่องบินครับได้ F16D Box 40บารัก2เนาะก็เพิ่มระบบ Avionics ตรงกลางลำตัวมานิดๆหน่อยๆเป็นตัว2ที่นั่งนะผมชอบมากเลยผมว่าเท่มากเลยอาวุธครับ M9L M9M M7M M9P แล้วก็พวกระเบิดไกด์เด็ดทั้งหลายพวกเพฟเวย์แต่ว่าไม่ได้มาวลิกเนาะแปลกดีเหมือนกันแต่จริงๆผมว่าไอ้พวกไอ้ชั้นไอ้ทั้ง F16D แล้วก็ C เนี่ยมันควรจะได้แบบเอมแรมอ่ะมันไม่ได้อ่ะคงต้องรอดูอนาคตแล้วกันครับโอเคเราหมดกันประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราไปทดสอบอะไรกันเล็กๆน้อยๆครับผมอยากจะโชว์อะไรบางอย่างให้ดูเหมือนกันโอเคครับตอนนี้เรามาบินทดสอบเจ้า F16C กันเนาะถือว่าเป็นเครื่องบินที่บินดีใช้ได้เลยแหละก็ไม่ต่างอะไรจาก F16A มากเท่าไหร่เพียงแค่ว่ามันไม่ดีเท่า F16A Block 10แค่นั้นนะครับแล้วก็มันกาจินเขาประกาศว่าเอา G-Limiter ออกไปแล้วเนาะก็อาจจะเลี้ยวได้ค่อนข้างเยอะเลยอ๋อแล้วที่สำคัญครับมีเจ้าเสียงเตือนมาให้แล้วก็คือเบตตี้นะครับถ้าฝั่งอเมริกันเขาเรียกกันนะเนาะของโซเวียตก็จะเป็นอีกแบบนึงอะเนาะมีเสียงเตือนให้มามีเอฟเฟกต์แฟร์เข้ามาใหม่ด้วยเจ๋งมากแล้วก็
RWR ครับคุณจะเห็นว่ามันมีชื่อเข้ามาเพิ่มขึ้นมานะเป็น2 S6 ก็คือทังกุสกาแล้วก็เขียนว่ามัน track อยู่ด้วยซึ่งประเภทของไอ RWR เนี่ยมันมีเพิ่มเข้ามาพอสมควรเลยครับแล้วก็จะมีแสงที่จะอยู่บริเวณตรงนี้เพิ่มมาใหม่เดี๋ยวผมเอาให้ดูใน S14B แล้วกันนะเพราะว่าตัวนั้นมันมีเนาะส่วนโอ้คอกพิตสวยมากครับใน S64 แล้วก็กันไซต์ก็ได้เป็นแบบฟันแนลด้วยเป็นแบบกลวยเนาะถ้าคนที่เคยบิน DCS มาน่าจะรู้จักดีเนาะเจ๋งใช้ได้ครับอัปเดตนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองดู RWR ของอีกลำหนึ่งเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาลองเล่นกันสักตาหนึ่งเนาะคุณจะเห็นว่า RWR ตอนนี้มั่วไปหมดเลยนะเพราะว่ามันมีการแยกประเภทเครื่องบินให้อะเนาะน่าสนใจดีนะแล้วก็ผมจะไปบินโง่ๆให้ใครสักคนมาล็อกเอาแล้วกันเนาะโอ้แล้วก็กราฟิกนี่ดูเหมือนจะคมขึ้นนิดนึงเนาะผมว่าเขาเหมือนจะทำเมฆใหม่ทำหมอกใหม่อะไรเงี้ยเนาะน่าสนใจครับของรถถังเองก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมค่อยโชว์ให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวขอบินสักพักนึงก่อนให้ใครสักคนมาลองล็อกเป้าที่ผมเอาแล้วกันอ่ะตอนนี้มีการ track กันเกิดขึ้นครับก็คือAI track นี่ก็ผมเดาว่าน่าจะเป็น Air Intercept นะเดี๋ยวรอดูนะเขาครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็ต้องงมโขมครับพวกคุณนะว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยแต่ละเครื่องบินมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะว่ามันมีความหมายอะไรกันบ้างอย่างนี้น่าจะ Air Intercept ผมโดน Mickey 19 ล็อกเนาะตอนนี้โอเคส่งฟีนิกซ์ไปสักลูกนึงครับอีกสักลูกนึงแล้วกันไปผมยังไม่พร้อมที่จะรีวิว F14 สักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอาจจะได้มันมาสักพักแล้วแต่ว่าก็ยังต้องค่อยๆหาวิธีเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเสียง RWR นี่ดังดีเหมือนกันอ๋อแล้วคุณสามารถปรับได้ด้วยนะเสียง RWR ตอนนี้Voice Warning RWR ปุ๊บเห็นไหมตอนนี้มีคนยิงมาที่ผมแล้วซึ่งโอ้นั่นไง CW นะครับมีอ้าวโดนด้วยมีเครื่องใหม่เข้ามาใหม่เนาะเป็น CW ก็คือCW เป็น Seeker Head ของมิสไซล์ไอ้นี่นะครับของมิสไซล์เรดาร์เนาะ Continue Wave นะครับ Continuity Wave อะไรสักอย่างอ่ะโอ้นั่นไงสมมิสไซล์ล็อกได้ไหมล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้เฮ้ยมิสไซล์ของเอ้ยไม่ใช่เรดาร์ของ F14 นะมันไม่มีเป็นแบบว่าโอ้โอเคผมไม่รู้ตัวเลยอะช่างมันเถอะนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่รถถังกันเลยโอ้ผมไม่ค่อยโชว์อะไรเท่าไหร่โอเคครับมาอยู่กันในรถถังกันเนาะตอนนี้ผมอยู่ในไทป์74G เนาะแล้วก็ปืนใหญ่โอเคมาลองเลยเอฟเฟคใหม่ครับก็คือการไล่แก๊สในท่อของปืนนะปึ้งเอฟเฟคไล่แก๊สเนาะเท่มากลองกับ T62โอ้โหสวยมากนะแต่จะเจ๋งกว่านี้นะถ้าตอนที่ยิงไปแล้วอ่ะปืนมันจะกลับมาในตำแหน่งที่ต้องประจุกระสุนเนาะเหมือนของจริงอ่ะผมว่าน่าจะเจ๋งกว่านั้นเยอะเลยโอเคปืนกลนะครับปืนกลก็มีเอฟเฟคใหม่เหมือนกันอย่างนี้เป็น50 cal เนาะ Browning พอยิงไปเรื่อยๆแล้วควันจะขึ้นเนาะควันจะขึ้นแล้วก็ท่อเริ่มแดง
ซึ่งผมว่ามันทอดมันแดงเร็วไปหน่อยอะทอดนะโอ้มีควันปืนใหม่ด้วยฮะเท่มากเลยแหมท่อแดงแป๊ดเลยก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอฟเฟกต์ของระเบิดควันปุ๊บเอฟเฟกต์ใหม่เนาะเจ๋งมากแล้วผมรู้สึกว่าเสียงของตีนตะขาบเนี่ยเขาจะเพิ่มเสียงตีนตะขาบมาด้วยเนาะเออมีเสียงตีนตะขาบเข้ามาใหม่เนาะเจ๋งมากครับนั่นก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะ Sun of Attila ซึ่งมันยังมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกเยอะมากๆครับที่ผมยังครอบคลุมไม่ได้หมดเนาะในวิดีโอตัวนี้มันซึ่งตอนนี้มันเริ่มยาวแล้วมัน10กว่านาทีแล้วก็เดี๋ยวรอดูวิดีโอหน้าๆครับต่อไปแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในอนาคตนะผมว่าจากในอัปเดตหลังๆเนี่ยแล้วล่าสุดก็ผมก็เห็นว่ามีธงสแตทคาร์ดเข้ามาใหม่ด้วยเป็นธงของประเทศไทยด้วยเนาะน่าสนใจมากว่าเขาจะเอาอะไรเข้ามานะก็ข้อมูลใดๆตกหล่นไปแค่ไหนหรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ตามก็ผมขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีคนดูมาถึงตอนนี้นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ